สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาชมศิลปะการตกแต่งในพระสมเด็จนะครับผมได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์อาดลลงกล้องในช่อง YouTube นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกพระสมเด็จองค์เดิมๆนี่แหละครับผมมีองค์นี้องค์เดียวนะครับที่แบบตกแต่งไว้ที่สุดๆเป็นพิมพ์เกตบวชตูมนะครับนี่นะครับท่านดูปลายตามเมาส์นะครับมือเมาส์ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือคางนะครับคางคนโบราณนี่โอ้โหตกแต่งได้สุดยอดมากครับเป็นงานศิลป์ที่แบบล้ำค่าที่สุดครับต่อไปองค์นี้นะครับเป็นองค์เดอะคิงครับผมเดอะคิงของพระสมเด็จก็คือว่าเป็นการตกแต่งประติมากรรมนะครับถ้าไปประกวดงานศิลปะบางคนก็มองเป็นพระธรรมดายังหาจุดไม่เจอแต่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวแต่นี่ครับผมนี่ครับเป็นคางแล้วมาปากแล้วก็มาจมูกแล้วก็มาสันจมูกแล้วก็มาลูกตานี่เหมือนใส่หมวกอยู่นะครับใส่หมวกอยู่นะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมมองออกไหมครับผมครับแล้วก็ส่วนอีกรูปหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเนี่ยครับตาแล้วก็จมูกแล้วก็ปากประมาณนี้นะครับคือเป็นงานตกแต่งแต่ใบหน้าใบนี้เป็นใบหน้าที่งดงามมากๆครับผมเนี่ยครับที่สุดของที่สุดเลยครับพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมส่วนมาตามนี้นะครับผมเขาก็จะตกแต่งไว้นะครับผมนี่ครับอันนี้คือปากอันนี้คือจมูกอันนี้คือตาคือเขาก็ตกแต่งแต่การถ่ายรูปในครั้งนี้องศาการปรับในการถ่ายไม่ได้เจาะจงรูปนี้ครับแต่มาบังเอิญโดนรูปนี้ครับผมองค์นี้ผมเช่ามาใน Facebook เนี่ยแหละครับผมในราคา700บาทครับผมเห็นแล้วส่วนเนื้อขยายเนื้ออะไรผมทำลง YouTube หมดแล้วนะครับผมแล้วดูด้านหน้าครับผมนี่ครับด้านหน้าเนื้อค่อนข้างที่จะเก่านะครับผมเก่าสุดๆครับผมถึงยุคแน่นอนเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับผมนี่พระยุคเก่าจะดูเหมือนพื้นๆดูเหมือนพระไม่ค่อยสวยแต่ละจุดเขาจะตกแต่งไว้นะครับเช่นตรงนี้ผมยังหารูปไม่เจอนะครับเขาจะตกแต่งไว้แบบตัวนี้ต้องมองลึกซึ้งเป็นศิลปะส่วนรูปตัวนี้ผมคือเจอง่ายผมเลยเอาครับผมนี่คือรูปเต็มๆนะครับแต่ก็คือเขาจะตกแต่งไว้เยอะมากนะครับองค์นี้ต่อไปเนี่ยเป็นองค์เดอะคิงครับที่สุดของพระสมเด็จเพราะว่า1เป็นเกตบัวตูมเกตบัวตูมก็คือทรงเครื่องแล้วครับเป็นพระที่ใส่ทรงเครื่องครับโน้ตบุ๊กกำลังมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ทีหลังทรงเครื่องนี่ครับตรงนี้ก็ยังชัดอยู่นะครับถ้าลองขยายดูก็เหมือนเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูข้างหลังบ้างครับข้างหลังของพระไอ้ดูตัวนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวซูมนิดนึงครับผมนี่ครับผมนี่นะครับผมถ่ายด้วยกล้องมือถือทั่วไปนี่แหละครับผมยังเห็นใบหน้าของการตกแต่งอยู่นะครับเห็นไหมเขาจะทำตำหนิเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยคือที่สุดแล้วครับผมในบรรดาพระเครื่องเขาก็จะตกแต่งแบบตามยศฐานะของพระสมเด็จคือคุณจะลอกเลียนแบบยังไงคุณก็ยังลืมศิลปะในตรงนี้นะครับเนี่ยครับพระเก๊ไม่มีแน่นอนครับผมมีแต่พระแท้แน่นอนครับพระแท้เขาจะทำไว้แบบนี้ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับผมเขาการดูศิลปะบางทีต้องใช้มุมใช้องศาในการดูด้วยนะครับผมโน้ตบุ๊กค่อนข้างมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวให้ดูไปอีกนิดนึงครับนี่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังเดี๋ยวจะซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมเก็บข้อมูลไว้ครับทุกคนมีสิทธิ์ศึกษาในแบบของที่ความน่าจะเป็นไปได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องศึกษาตามเซียนใหญ่
ระดับตำนานที่เขาพาดูกันนะครับผมแต่เขาก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้ได้นะครับก็คือเขาอาจจะแท้ก็ได้ครับเพราะว่าพระที่เซียนกล้าซื้อแพงๆนั่นคือพระเป็นพระมือต่อมือนะครับที่เขาซื้อกันเขาอาจจะรู้ประวัติอะไรงี้แต่เราเป็นนักสะสมแบบภูธรเราต้องใช้ความรู้ความลึกซึ้งในการสะสมแล้วก็ทรัพย์สินทรัพย์ในการจ่ายไปนั้นโอ้โหบางคนนี่เยอะมากบางคนน้อยบางคนศึกษาก่อนมันเป็นเคล็ดลับของแต่ละบุคคลนะครับผมก็มีได้บางคนมีได้มีเสียบางคนมีเสียมันเป็นสัจธรรมครับผมเรื่องนี้ไม่ใช่ครับผมครับก็นี้ก็ได้ให้ชมแล้วครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับให้ศึกษาก่อนสะสมนะครับผมศึกษาให้เยอะที่สุดช่องไหนแนะนำพระสมเด็จก็ศึกษาไปเลยครับผมคือเราไม่มีเสียหรอกครับนอกจากเสียเวลาอะไรประมาณนี้ครับผมให้ศึกษาไปก่อนเสียเวลานิดนึงดีกว่าเสียเงินเยอะนะครับผมครับวันนี้ก็ครับสวัสดีและขอบคุณผู้ที่ติดตามและรับชมถ้าท่านใดมีข้อมูลก็เม้นใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณและขอบคุณเป็นอย่างมากครับผมพูดไม่ค่อยถูกนะครับสวัสดีครับ